ตกลงแล้วของสหรัฐเนี่ยเขาบริจาคให้ 1.5 ล้านและอีก1ล้านจะเข้ามาจะได้อีก1ล้านอันนี้ก็เป็นคอนเฟิร์มของคุณแทมมี่นั่นแหละไฟเซอร์ก็เคยประกาศอยู่แล้วฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่ากำลังจะเข้ามาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้อเมริกาข่าวก็จะมีกับเราเยอะใช่ไหมตั้งแต่เรื่องแบ็คลิสต์ประเทศไทยเตือนสูงสุดคืออย่างนี้แต่คำเตือนสูงสุดเนี่ยนะฮะมันแปลว่าของไทยอยู่ในกลุ่มสีแดงเข้มระดับที่4 ซึ่งแนะนำให้มีการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาหากไม่จำเป็นซึ่งทางรองโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณชนินรุ่งธนกิจก็บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นผลงานสุดย่ำแย่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปิดประตูการฟื้นตัวการท่องเที่ยวของประเทศเกือบสมบูรณ์แล้วเป็นการตอกย้ำดัชนีความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลนี้แล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปเขาได้ถอดรายชื่อประเทศไทยออกจากลิสต์ประเทศปลอดภัยหรือ white list จากระบาดการระบาดของโควิด-19 นะฮะก็แต่ละประเทศลิสต์จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศซึ่งใน EU เขาแนะนำให้มาแบบปลอดภัยชัวร์ๆเขาไม่ได้ฟังที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าสถานการณ์เราดีคนหายเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้กันเลยเหรอพลเอกประยุทธ์บอกว่าเราดีขึ้นทุกเรื่องนะคนหายจะลดลงมากขึ้นเขาดูตังว่างนะไม่แต่ว่าผมนั่งคิดเรื่องนี้นะเพราะว่าให้โฆษกรัฐบาลชี้แจงในทางไบเดนแล้วประธาน EU ว่าเฮ้ย you we have a lot of bad dude ครับไม่แต่ว่าผมจะย้อนกลับไปเอา bad dude ไม่มันต้องย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยไม่อันนี้จริงๆนะที่อเมริกาเนี่ยการระบาดมันไม่ได้อ่อนไปกว่าไทยไงคือคำแนะนำเนี้ยมันย้อนแย้งนิดนึงเพราะว่าคนอเมริกันอยู่ในประเทศตนเองอ่ะเขาดูผู้เสียชีวิตเขารู้ว่าการระบาดเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่าให้มันมีเสียชีวิตเยอะด้วยการฉีดวัคซีนคุณเพื่อนผมว่าเขาดูหลายอย่างในประเทศไทยคุณเพื่อนคิดว่าเราโอเคไหมล่ะมันน้อยเกินไปคนไทยโอเคไหมล่ะกับการฉีดวัคซีนแบบนี้คือหนึ่งถ้าคุณป่วยที่โควิดไม่เหมือนกับป่วยที่อเมริกาป่วยที่อเมริกาคุณยังมีเตียงคุณยังมีวัคซีนอย่างน้อยกับการถ่ายถ้าเตียงที่อเมริกาล้นอาจจะต้องหนีมาหาหมอในประเทศอื่นที่มีเตียงใช่แต่ว่ามาไทยเนี่ยคุณจะหาเตียงไม่ได้เลยตอนนี้มันแน่นเพราะนั้นนายกก็ต้องประกาศเนี่ยเรายังมีเตียงว่างเตียงไว้รับคุณอีกแสนกว่าเตียงไม่งั้นคือถ้าเรามีแต่ถ้า capacity เราเหลือเยอะจริงยกตัวอย่างอย่างสวีเดนเนี่ย capacity เหลือเยอะคำแนะนำอย่างนี้จากสหรัฐจะไม่มีเพราะว่าเขารู้ว่าระบบมันรับได้อยู่ประมาณไหนแสดงว่าเขาก็ตระหนักว่าตอนนี้ของไทยเนี่ยรับไม่ค่อยไหวผมว่าเป็นปัญหาเรื่องระบบรับไม่ไหวมันไม่ใช่แค่ตัวเลขอะไรมันไม่ใช่ก็เรื่องนี้รัฐบาลหรือว่าทุกคนก็ยอมรับเองใช่ไหมการประกาศล็อกดาวน์คือการกดการระบาดให้มันต่ำลงเพื่อที่ระบบจะได้ไม่พังนะครับผมต้องเตือนคนก็เป็นสิ่งที่ทุกคนแถลงกันเองก็รู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นอย่ากระล่อนนะส่วนคนไทยซึ่งวางแผนแล้วก็เป็นไฮโซแล้วก็มีเงินแล้วก็คิดว่าอยากจะไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาเนี่ยอันนี้คุณชูวัฒน์ทราบหรือยังเนี่ยคุณชูวัฒน์คิดวางการไกลอยู่ตกลงเขาไม่ให้เข้าแล้วใช่ไหมตกลงคืองี้เขาเตรียมการออกข้อบังคับใหม่ซึ่งอันนี้สมมติคุณชูวัฒน์เล็งจะไปฉีดไฟเซอร์บอดเดอร์นาที่นู่นแบบดารงดาราชอบทำเนี่ยนะฮะซึ่งก็น่าหมั่นไส้นะไม่ทันแล้วคือเขาเตรียมออกบทบังคับว่าคุณจะต้องฉีดเนี่ยของคุณเนี่ยจากไทยเนี่ยคุณฉีดของคุณให้ครบโดสก่อนคุณถึงจะเข้าไปได้ระบุยี่ห้อไหมข้อบังคับยังไม่ออกแต่อย่าไปหวังซีโนแวคเขาไม่ค่อยญาติดีกับเอซัตก็มีปัญหานี่ใช่ไหมเอซัตอเมริกาก็ยังไม่ได้เอแซดสยามไบโอไซด์โดยไทยเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ายังไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังบินไปฉีดเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีข้อบังคับเพิ่มเติมขึ้นมางั้นไปจีนไปฉีดซิโนแวคที่จีนได้ไหมแบบชอบซิโนแวคชอบคืองี้แล้วก็แบบอย่าไปฉีดที่จีนได้อารมณ์ไออาจารย์จะรู้หรือเปล่าว่าเขาไม่ให้เข้าเหมือนกันจีนก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันโอ้อย่าไปฉีดแล้วอยากฉีดซิโนแวคทำไมจะได้มั้งแต่ว่ามันมีขั้นตอนทุนอะไรอย่างงี้มั้ยอาจจะมีขั้นตอนไม่แต่ว่าประเด็นซิโนแวคเมื่อวานนี้ผมนั่งวางแผนชีวิตนิดนึงแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเราทุกคนเราคิดว่าเราแบบสบายๆใช่ไหมไม่ครับผมคิดว่าผมชีวิตมีความทุกข์ครับโอเคแต่ประเด็นคือคุณชีวิตสบายหรือมีความทุกข์ไม่ทุกข์มีคุณสบายอยู่คนเดียวไม่ใช่เดี๋ยวสิวิธีการบอกว่าคนอื่นสบายเนี่ยมันเป็นวิธีการหาเรื่องเขาไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่เดือดร้อนคืองี้ผมเดือดร้อนผมวางแผนเรื่องวัคซีนอยู่แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าเรามีปัญหาการขาดวัคซีนจริงๆเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราฉีดไปเนี่ยนะที่เราคิดว่าเราฉีดเนี่ยถ้าไปวัดภูมิจริงๆเนี่ยนะฮะเราเจอเดลต้าเนี่ยเราเละนะเราเละแต่ว่าถ้าเราได้เข็ม2สวยจริงๆถ้าเข็ม2เนี่ยแล้วผ่านไป6เดือนนะฮะใน6เดือนผมท่านทาน6ตกฮะตกแล้วนี่คืองานวิจัยที่ไม่ต้องเถียงละมันตกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทุกคนเนี่ยก็วนไปเราต้องเตรียมหาเข็ม3ฉีดวนไปผมอยู่ในยุทธการเตรียมหาเข็ม3อยู่ผมพยายามจองตามเว็บต่างๆแล้วผมฝากเพื่อนที่รู้จักได้ว่าถ้าใครได้เข็ม3เลยเหรอเข็ม2ฉีดแล้วเหรอไม่เข็ม2เดี๋ยว Voice จัดให้ก็ผมคาดการณ์ว่า Voice เนี่ยจะเซฟชีวิตผมแต่ว่าเข็ม3เนี่ยนะฮะผมเตรียมไว้ก่อนเพราะผมรู้ว่ารัฐบาลไม่จัดให้